ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะกลับมาจะช่วยหนุ่มเมืองเพชรแชมป์24สมัยของเรากันต่อครับว่าเมื่อเขาต้องมาเจอกับผู้ท้าดวลคนใหม่สาวนักสู้สุดแกร่งใครจะคว้าแชมป์ในแมตช์นี้ไปครองเอาล่ะวันนี้แชมป์ของเราฮะเป็นแชมป์มาแล้ว24สมัยใกล้เงินล้านที่พูดทีเพราะตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 850,000 บาทเพชรจากเพชรบุรีไหวไหมไหวครับเพลงหมดยังยังอยู่อีกเยอะครับยังอยู่อีกเยอะก็สู้ต่อไปวันนี้คุณจะพบกับสาวอีสานสุดขยันที่ยอมห่างครอบครัวมาสู้เพื่อคนที่รักสตริงจากชัยภูมิเฮ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อนางสาวสรีนาสุขเสวีมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะครับผมปัจจุบันทำงานอยู่สมุทรสาครค่ะทำอะไรอยู่คะผลิตเสื้อยืดนะคะแล้วผลิตเสื้อยืดแล้วก็สกรีนเสื้อด้วยค่ะชื่อสตริงนี่ทำไมถึงชื่อสตริงคะคือแต่ก่อนพ่อเป็นนักร้องวงสตริงวงหนึ่งแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยค่ะคือพ่อเป็นนักดนตรีเป็นมือกีตาร์ก็เลยชื่อสตริงด้วยวันนี้อยากหาเงินไปทำอะไรอยากได้เงินทุนไปทำอะไรอยากได้เงินทุนไปเปิดร้านขายของชำที่บ้านแล้วก็เปิดร้านขายเสื้อยืดให้แม่ค่ะเพื่อแม่จะได้ดูแลยายเพราะว่ายายป่วยติดเตียงที่บ้านมา3ปีแล้วค่ะอ๋อเหรอก็ทำงานจากสมุทรสาครส่งเงินไปดูแลแม่ดูแลยายถูกต้องไหมอยากกลับบ้านใช่ไหมอยากกลับบ้านค่ะชีวิตนี้สู้เพื่อส่งเงินกลับบ้านแต่เป้าหมายจริงคือการได้ไปอยู่กับคนที่ครอบครัวนี่คือเรื่องราวของสตริงครับผมอาชีพที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะคือทำสกรีนเสื้อรับจ้างอยู่กับน้าค่ะสกรีนเสื้อยืดตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งอะค่ะเป็นลายตัวหนังสือลายอักษรต่างๆแล้วแต่ที่ลูกค้าจะสั่งเลยสกรีนตามออเดอร์ทำงานก็ไม่ทุกวันนะคะรายได้แต่ละเดือนนี่คือขึ้นอยู่กับออเดอร์ของลูกค้าที่สกรีนเสื้อหนูจะสกรีนได้ตัวละ1บาทวันนึงก็ประมาณ300ถึง500ตัวค่ะคือทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยอะค่ะขึ้นอยู่กับความขยันด้วยออเดอร์ด้วยอะค่ะนอกจากสกรีนเสื้อแล้วก็ยังรับเสื้อจากน้าไปขายที่ตลาดนัดด้วยค่ะไปขายวันศุกร์ตลาดเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์ตลาดเช้าค่ะต้องไปแต่เช้าด้วยเสาร์อาทิตย์ไปตีสามแต่ถ้าตลาดเย็นต้องไปบ่ายสองโมงถึงประมาณสองทุ่มไม่เกินสองทุ่มเสื้อที่เอาไปขายนี่คือเป็นเสื้อจากทางร้านของน้านี่แหละค่ะแบบว่าลูกค้าเอามาเคมแบบเป็นรูเป็นตำหนิเปื้อนนิดหน่อยเราก็เอารับจากน้าไปขายต่อในราคาที่ถูกไปขายตัวละ20ที่ขายถูกก็เพราะว่ามันมีตำหนิไงคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ขายคือมันก็อยู่ในบ้านมันก็ยังอยู่ในบ้านอยู่เลยพอก็ดีกว่าเราไม่เอาไปขายแล้วถ้าวันไหนฝนตกก็คือแบบว่าเงียบเลยลูกค้าหายเก็บกลับบ้านค่าที่ก็เสียเปล่าจริงๆหนูเป็นคนจังหวัดชัยภูมิค่ะย้ายมาอยู่กับน้าได้3ปีแล้วมาทำงานกับน้าตั้งแต่ย้ายลงมาอยู่เลยค่ะที่บ้านที่ชัยภูมินะคะมีตามียายมีลูกแล้วก็มีแม่ของหนูแล้วก็มีน้าหนูมีลูก3คนค่ะคนโตอายุ14ปีคนกลางอายุ11ส่วนคนเล็ก2ขวบครึ่งค่ะทุกคนอยู่ชัยภูมิหมดค่ะแต่หนูมาอยู่กับน้าที่สมุทรสาครเพราะว่าเราต้องทำงานมาทำงานอย่างเงี้ยคือวิดีโอคอลคุยกันบ่อยมากค่ะทั้งกับลูกแล้วก็กับยายยายป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบคือยายนี่คือแบบติดเตียงเลยค่ะ3ปีแล้วตาก็เป็นโรคเกาต์เบาหวานตามองไม่เห็นเป็นต้อกระจกตามองไม่เห็น2ข้างเลยเป็นมัวๆค่ะตาตัวหนูเองเนี่ยเริ่มทำงานมาตั้งแต่ป.3 แล้วเพราะว่าตอนเด็กๆอยู่กับยายเลี้ยงใช่มั้ยยายบอกว่าอยากได้อะไรก็คือแบบว่าต้องหาเองทำงานเองรับจ้างเองทุกอย่างคือยายอ่ะไม่มีเงินอ่ะที่บ้านคือยากจนอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนเด็กพอเรียนจบม.3 แล้วอยากเรียนต่อแต่ยายบอกว่าไม่มีเงินส่งเรียนนะก็เลยเข้ามาทำงานในเมืองค่ะทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กจนจบกศน.ม.6เลยตอนนั้นดิ้นรนทำทุกอย่างแบบให้ได้เรียนได้จบม.6ให้ได้ค่ะเพราะว่ายังไงก็ต้องจบม.6คือยายจะสอนให้แบบว่าให้รู้จักทำงานเองหาเงินเองให้เข้มแข็งทุกวันนี้ถึงได้อยู่ได้แบบว่าสู้อะอดทนอะไม่ยอมแพ้ไม่เคยยอมแพ้เพราะยายเป็นคนสอนมามีสิ่งหนึ่งที่ยายพูดแล้วคือเราจำมาตลอดคือเราต้องเข้มแข็งเพราะว่าเราต้องต่อสู้ไม่ต้องยอมแพ้อุปสรรคอะไรที่เราจะได้มีชีวิตอยู่ต่อได้
ที่มารายการนี่คืออยากได้ทุนไปเปิดร้านขายของชำกับร้านขายเสื้อยืดที่ชัยภูมิค่ะคือถ้าเกิดมีร้านขายเสื้อยืดที่ชัยภูมิแล้วจะรับจากน้ำนี่แหละไปขายที่บ้านค่ะใจหนูตอนนี้อยากกลับบ้านมากกลับบ้านชัยภูมิมากเลยเพราะว่าคิดถึงทุกคนที่อยู่บ้านคือถ้าเราได้กลับไปก็ได้ดูแลยายดูแลลูกๆดูแลแม่ด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือหญิงเล็กคนนี้ก็จะสู้เพื่อครอบครัวค่ะสู้เต็มที่ถ้าแม่กับยายเบิ่งอยู่ก็ให้กำลังใจหนูได้เด้อหนูมาเมื่อนี้มาเฮ็ดเพื่อครอบครัวของเฮาหนูสิทำให้เต็มที่ที่สุดสู้ตายค่ะแล้วเสียงเพลงของเธอจะพาฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดเป็นจังใดหรืออ้ายมีใครครอบครองน้องเป็นนางรองเหมือนเธออำเภอหรืออ้ายชอบสำเนียงนี้มากเลยแหบเลยมีเสน่ห์มากเลยครับผมชอบเรื่องเสียงมากเหมือนจินตลาผสมกับสิริพรอำไพพงศ์ชอบออกเสียงมากเสียงมาหนักมาอิ่มเลยแล้วก็เนื้อเสียงก็เพราะมากแม่คือพระพรหมอุดมพระคุณเสมือนร่มโพธิ์ธรรมจุนนุ่นนำแผ่